ัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ World News Update รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปอัปเดตข่าวสารงานบุญจากนักสร้างบารมีจากทั่วทุกมุมโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันจารุการลับโปสาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามีทั้งหมด3ทวีปค่ะทวีปเอเชียทวีปยุโรปและทวีปอเมริกานะคะสำหรับทวีปแรกค่ะเราไปที่ทวีปเอเชียนะคะไปที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2562วัดพระธรรมกายนางาโนได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและพิธีปลุกพระเปตพลีทำบุญเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7ช่วงเช้าสาธุชนและทยอยเดินทางมาสั่งสมบุญด้วยการจัดเตรียมภัตตาหารอาหารคาวหวานภัตตาหารเพนและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะจากนั้นจึงได้ถวายปัจจัยทายธรรมกรวดน้ำและรับพรพระสำหรับภาคบ่ายเป็นการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนสั่งสมบุญใหญ่เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้พร้อมใจกันจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำอธิษฐานจิตตามเสียงของพระอาจารย์ต่อด้วยพิธีปลุกพระเปตพีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับโดยมีกัลยาณมิตรสุดใจเฮสุกะเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระอาจารย์สวดพระพุทธมนต์สาธุชนทอดผ้าบังสุกุลท่านเจ้าภาพถวายปัจจัยทายธรรมกรวดน้ำและรับพรพระจากนั้นนะคะทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรในช่วงสุดท้ายพระอาจารย์ได้ให้โอวาทเรื่องเราสามารถสร้างกำลังใจให้กับตนเองได้ทุกวันด้วยบทสวดมนต์บทธรรมจักรสำหรับวันนี้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวบุญกุศลกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยความ alert เบิกบานกันทุกคนค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะเราไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2562พระวิเทศภาวนาจารย์นำคณะสงฆ์พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาสาธุชนอัญเชิญรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อประดิษฐานณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมอันเป็นบุญญากิริยาอันงดงามตามพุทธประเพณีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิเป็นพุทธสถานสำหรับเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ใจชาวท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมีพระอาจารย์และทีมงานที่สามารถแนะนำธรรมะแก่ชาวท้องถิ่นได้มากถึง4ภาษาได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษจีนและไทยอีกทั้งยังสามารถรองรับสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมจากทั่วโลกได้อีกด้วยค่ะข่าวต่อมาค่ะเราไปที่ทวีปยุโรปนะคะเราไปที่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2562โรงเรียนกรีนเอ็นส์พรีเมอรี่สคูลให้โอกาสนักเรียนชั้นประถมศึกษานะคะอายุตั้งแต่10ถึง12ขวบจำนวน61ท่านเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์เพื่อเรียนรู้สมาธิและความรู้ในพระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ได้ต้อนรับและสอนความรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้นแก่นักเรียนดังกล่าวโดยพระอาจารย์ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วยวิธีการฝึกทักทายซึ่งกันและกันเป็นภาษาไทยและวิธีการสวัสดีการไหว้การให้ความเคารพนับถือกันรวมไปถึงวิธีพูดทักทายคณะสงฆ์ทำให้เด็กๆสนุกกับการฝึกทักทายของไทยและพระอาจารย์ได้อธิบายถึงวิธีการทักทายต่างๆของคนไทยที่ได้รับการหล่อล้อมจากพระพุทธศาสนารูปแบบการทักทายจึงมีการไหว้กันเพื่อให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันจากนั้นพระอาจารย์ได้เปิดสื่อวิดิทัศน์เรื่องประวัติพระพุทธเจ้าทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงความเป็นมาของพระพุทธศาสนาว่าเริ่มต้นอย่างไรการที่พระพุทธองค์ฝึกตัวเองอย่างดีจนบรรลุและได้นำคำสอนเหล่านั้นมาสั่งสอนพระสาวกจนได้บรรลุธรรมตามพระองค์ท่านอีกทั้งวิธีการท
ที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยวิธีการทำสมาธิพระอาจารย์ได้เล่าถึงประโยชน์ของสมาธิซึ่งช่วยทั้งเรื่องของความจำและการเรียนการควบคุมอารมณ์และไม่เครียดง่ายๆเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมโดยได้นำใจมาวางที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยการนึกถึงไอศกรีมกลมๆแล้วค่อยๆกลืนลงท้องแล้วท่องบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังไปพร้อมๆกันและได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันหลังจากนั่งสมาธิแล้วเด็กๆได้ชมนิทรรศการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในพระพุทธศาสนาโดยมีคณะสาธุชนวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์คือกัลยาณมิตรมาตินกัลยาณมิตรรัตนสิรินิโคลสันกัลยาณมิตรนิชาภัทรฮาร์ตี้กัลยาณมิตรคำสอนเบลและกัลยาณมิตรสุทธิพงศ์กำจัดภัยได้อธิบายและแนะนำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้กับเด็กๆซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นอย่างมากแถมยังมีคำถามอย่างไม่หยุดหย่อนว่าอันนี้ใช้ทำอะไรนอกจากนี้เด็กๆได้ร่วมกันตักบาตรซึ่งเป็นการฝึกการทำทานของชาวพุทธให้มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันและสุดท้ายค่ะทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันทุกกิจกรรมในวันนี้สร้างความสนใจสนุกสนานและประทับใจแก่ทุกคนเป็นอย่างมากที่มาสถานที่แห่งนี้และได้รับการต้อนรับจนถึงส่งกลับบ้านอย่างอบอุ่นอีกด้วยค่ะค่ะเราก็มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ประเทศเบลเยียมค่ะวัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2562ธรรมทายาททั้ง24ท่านจาก8สัญชาติคือเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสเช็กเบลเยียมสวีเดนลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์และไทยได้เดินทางจากทั่วยุโรปมายังวัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ประเทศเบลเยียมเพื่อเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปปีที่7ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงจากวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรปมาช่วยกันเตรียมงานและให้การต้อนรับดูแลธรรมทายาทอย่างอบอุ่นกิจกรรมวันแรกของการเข้าอบรมธรรมทายาทได้ลงทะเบียนเพื่อรับมอบเครื่องนอนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นระหว่างที่อยู่ในโครงการนอกจากนั้นเป็นการฝึกซ้อมคำขานนาคเพื่อกล่าวในวันขอบรรพชาและวันอุปสมบทกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ธรรมทายาททุกท่านปลงผมเพื่อตัดความกังวลทางโลกก่อนที่จะได้ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิและสมาทานศีล8ทั้งนี้โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปปีที่7จัดขึ้นระหว่างวันที่17มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพุทธศักราช2562โดยพิธีบรรพชาอุปสมบทจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะจากทวีปยุโรปนะคะเราก็ไปต่อกันที่ทวีปอเมริกาค่ะเราไปที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2562วัดพระธรรมกายชิคาโกรัฐอิลลินอยได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้นเป็นงานบุญพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยในภาคเช้าพิธีเริ่มต้นด้วยพระครูใบดีกาวุฒิพงศ์วุฒิวังโสเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมต่อด้วยพิธีให้ศีลพิธีบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรเครือวันสเวเกอร์เป็นประธานลำดับสุดท้ายสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายปัจจัยทายธรรมและบันทึกภาพร่วมกันภาคบ่ายเป็นการปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนาโดยพระกิตติคุณสิริคุโนก่อนจบกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและอธิษฐานจิตประจำวันตอกย้ำเป้าหมายการสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเราก็มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายดีซีสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2562วัดพระธรรมกาย DC จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยในภาคเช้าเวลา 9:30 นาทีพระอาจารย์พระมหาวีรพันธ์อินทปันโนนำสวดมนต์ทำวัดเช้าปฏิบัติธรรม
และบรรยายธรรมในหัวข้อมงคลชีวิตที่12คือเลี้ยงดูบุตรธิดาเมื่อจบการแสดงธรรมเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัดและกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์สาธุชนน้อมนำเครื่องทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และรับพรพระลำดับต่อมาทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ในช่วงบ่ายพระอาจารย์นำสาธุชนสร้างบารมีด้วยการสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรมก่อนกลับบ้านทุกคนช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายคือการทำความสะอาดวัดเพื่อให้เป็นสถานที่อันสะอาดเรียบร้อยเหมาะแก่การสร้างบารมีต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2562สาธุชนผู้รักในการสั่งสมบุญวัดพระธรรมกายดีซีได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านกัลยาณมิตรหลังที่2ประจำปีพุทธศักราช2562ณบ้านกัลยาณมิตรเจิมวุฒิกัลยาณมิตรเพ็ญสิริวงชัยเกษมพิธีเริ่มเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากนั้นกัลยาณมิตรเจิมวุฒิวงชัยเกษมเจ้าของบ้านได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทพระปริตรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญเปิดบ้านกัลยาณมิตรในครั้งนี้ลำดับต่อมาท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรเจิมวุฒิวงชัยเกษมกัลยาณมิตรเพ็ญสิริวงชัยเกษมนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงพระพุทธศาสนาและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคณะสงฆ์ให้พรทุกท่านร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์และถวายภัตตาหารร่วมกันในภาคบ่ายทุกท่านร่วมกันถวายต้นผ้าป่าถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกไว้นึกถึงบุญในครั้งนี้ค่ะลำดับต่อมาค่ะเราไปที่วัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2562วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับและพิธีถวายมัตตกะพัตตาหารพิธีในภาคเช้าเริ่มด้วยทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรอาราธนาศีล5ต่อด้วยพิธีอุทิศส่วนกุศลอุปภเปตพลีโดยมีประธานนำกล่าวถวายผ้าบางสุกุลคือกัลยาณมิตรทวัตโกปอนและกัลยาณมิตรบุญทันสอประเสริฐสาธุชนทุกท่านได้จุดประทีปและนำประทีปมาวางเพื่อระลึกนึกถึงญาติผู้ล่วงลับลำดับต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรตะทาธานีฮาเนซาน่าและกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐทุกท่านถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันและร่วมกันตักบาตรเป็นสังฆทานหลังจากเสร็จพิธีบุญทุกท่านได้ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายโดยการช่วยเก็บงานจนเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะค่ะเราก็มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2562วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีถวายภัตตาหารและกีฬานเพศัตว์โดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนในเมืองซีแอตเทิลและเมืองใกล้เคียงทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันประธานสงฆ์คือพระมหาประภาสประภาโสนำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีและปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์และกัลยาณมิตรอรพันธ์กาดีพีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกีฬานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรดวงกมลสุริยาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมนำเครื่องทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ประธานสงฆ์ได้ให้ธรรมะกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรหลังจากคณะสงฆ์ให้พรทุกท่านถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันก่อนที่คณะสงฆ์จะแปรแถวรับบิณฑบาต
เป็นอันเสร็จพิธีในภาคสายภาคบ่ายผู้มีบุญทุกท่านรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ทุกท่านต่างรู้สึกปลาบปลื้มและปีติใจที่ได้มาร่วมงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้ค่ะค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายนะคะเราไปต่อที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันเสาร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2562วัดพระธรรมกายปามบีชได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทขึ้นครั้งแรกโดยในภาคเช้าเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองพิธีมอบผ้าไตรจีวรและบาตรให้กับนาคยุวธรรมทายาทจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาสามเณรโดยมีพระเดชพระคุณพระราชพุทธวิเทศเจ้าอาวาสพุทธรังสีเมืองไมอามี่แม่ตาเป็นพระอุปัชฌาย์โดยตัวแทนนาคยุวธรรมทายาทได้ถวายเครื่องสักการะพานพุ่มแด่พระศีลาจารย์พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรถวายพระอุปัชฌาย์ก่อนที่พระอุปัชฌาย์จะได้คล้องอังสะให้นาคธรรมทายาทต่อมาจึงเป็นพิธีขอขมาสารณคมและศีลในการนี้พระอุปัชฌาย์ก็ได้ให้โอวาทแก่สามเณรภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบรรพชาสามเณรโดยมีกัลยาณมิตรบุญสอนมัดจิตธรรมและกัลยาณมิตรบุญยังมัดจิตธรรมเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรก่อนที่ผู้ปกครองและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรและกองบุญบรรพชาสามเณรซึ่งผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานบุญต่างปลื้มปีติใจในบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากที่ได้เห็นบุตรหลานของตนได้เข้ามาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งทำให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ตนเองค่ะค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะก็ขอน้อมนำโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่มาฝากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะไม่ต้องแสวงหาวิธีการอะไรเลยนั่งเฉยๆจริงๆเราไม่ต้องไปทำอะไรเพราะเรามีกายหยาบมีศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่แล้วแค่เอาใจของเราไปหยุดอยู่เฉยๆอยู่ตรงนั้นเฉยๆอย่างเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเลยว่าเราจะทำอย่างไรไม่ต้องเลยหยุดนิ่งเฉยๆเห็นไหมหยุดนิ่งเฉยๆเดี๋ยวท่านภายในก็ปรับของท่านเองโอวาทคุณครูแม่ใหญ่จากหนังสือใจหยุด24นอค่ะค่ะนี่คือข่าวสารงานบุญทั้งหมดที่ผู้ดำเนินรายการได้นำมาให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางช่องทาง GBN ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นและรีรันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีเวลา 15:00 นถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะไม่สะดวกที่จะรับชมในช่วงรายการที่ออนแอร์ได้สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook เพียงเสิร์ชเข้าไป World News Update หรือทาง YouTube ค่ะเสิร์ชเข้าไป GBN World News Update นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ